ับก็เดินเหมือนแม่น้ำน่ากลัวมากมาไวมากทุกคนนายพูดตกใจจริงๆครับพูดเล่นๆเป็นเรื่องจริงนะครับดูจากนักท่องเที่ยวผู้ตรวจภัยของแท้ครับต่อหายหนีน่ากลัวว่ะช่วงนี้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกอย่างมากส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างเช่นน้ำตกต่างๆมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและสิ่งที่อันตรายคือกรณีเกิดฝนตกหนักและมีน้ำป่าไหลหลากมาอย่างฉับพลันล่าสุดครับผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับโซเชียลได้มีการแห่แชร์คลิปของผู้ใช้งาน TikTok รายหนึ่งครับที่ได้โพสต์คลิปนาทีชีวิตของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพักผ่อนบริเวณคลองมะเดื่อจังหวัดนครนายกซึ่งต้องเจอกับน้ำป่าแบบไม่ทันตั้งตัวจากฝนที่ตกหนักและจู่ๆน้ำได้เปลี่ยนสีและเพิ่มความสูงขึ้นอย่างฉับพลันทุกคนครับอันนี้เป็นช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับน้ำป่ามาครับตอนนี้ผมอยู่ในที่คลองมะเดื่อของวันที่12วันนี้ผมมากาเต็นท์อยู่ที่เบอร์แคมป์เลยเออแป๊บนึงดูน้ำป่ามาไวมากทุกคนเมื่อเช้าน้ำยังไม่ขนาดนี้น้ำน้อยมากเมื่อเช้าประมาณสักเอวผมคิดว่าน่าจะมันมิดหัวแล้วแหละไม่ถึงชั่วโมงผมยกก็โดยด่วนครับออกก่อนดีกว่าถึงจะไม่ทันน้ำก็ถึงนี่นะครับทุกคนเดินก่อนนะครับน้ำคลองมะเดื่อมีน้ำป่าครับที่นี่มีน้ำป่าทุกคนดูวันที่2เลยครับเดินเหมือนแม่น้ำน่ากลัวมากมาไวมากทุกคนนายพูดตกใจจริงๆครับพูดเล่นๆเป็นเรื่องจริงนะครับดูจากนักท่องเที่ยวผู้ตรวจภัยของแท้ครับต่อหายแดกเหรอไม่ต้องแดกแล้วไอ้เหี้ยนี้น่ากลัวว่ะมาแล้วรอน้ำจะลดแล้วเราถึงจะไปได้